ดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครูก็จะมาสอนการเขียนโปรแกรมหรือการฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ code.org นะครับสำหรับ Express Course 2021เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่7แล้วนะครับเป็นเรื่องของ Spike in Action นะครับ Spike in Action คืออะไรนะครับก็คือการใส่แอคชั่นให้มันการใส่เหตุการณ์ให้กับมันนะสมมติว่าเราจะสร้างเกมขึ้นมาหรือสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยครูยกตัวอย่างการสร้างเกมแล้วกันครับหลักการสร้างเกมสมมติว่าเราจะตั้งค่าว่าเมื่อกดปุ่ม A นะให้เคลื่อนตัวไปทางซ้ายกดปุ่ม D เคลื่อนตัวไปทางขวาแล้วก็กดปุ่ม Spacebar หรือกดปุ่ม S เพื่อยิงหรือเพื่อเตะลูกบอลอะไรประมาณนี้แบบนี้ครับเขาเรียกว่าแอคชั่นนะครับทีนี้ใน code.org ในบทที่7เนี่ยเขาก็จะฝึกให้เรานะได้รู้จักการใช้แอคชั่นหรือการสร้างแอคชั่นให้กับตัวสไปค์ซึ่งเขาเรียกว่า Spike in Action นั่นเองนะครับมาเรามาเริ่มกันเรื่องที่1 นะครับในเรื่องที่1ของบทที่7เนี่ยเขาให้เราทำอะไรนะเขาให้บอกเขาบอกว่าให้ read the code then make a prediction หมายความว่าอะไรก็คือให้อ่านโค้ดด้านล่างนี้ดูอ่ะเหมือนกับว่าให้เราลองทบทวนความรู้ที่เรามีอยู่นะครับว่าอ่านไปแล้วนะลองทำนายดูซิว่าลูกบอลตัวเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมันนะโอเคเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเขามีคำสั่งแรกของเขาก็คือคำว่าเวนลันนะเวนลันคืออะไรก็คือเมื่อกดปุ่มลันตรงนี้แล้วก็ set background color to green นะเป็นสีเขียวก็ใส่พื้นหลังสีเขียวเสร็จแล้วทำอะไรครับเขามีคำสั่งต่อไปก็คือคำว่า make new sprite ก็คือสร้างสไปร์อะไรสร้างสไปร์ลูกฟุตบอลใช่ไหมลูกฟุตบอลขึ้นมา1ลูก add ตำแหน่ง75 200ก็คือหมายความว่าในตำแหน่งที่ x เป็น200แล้วก็ y เป็น2ไม่ใช่ขอไปx เป็น75แล้วก็ตำแหน่ง y ที่200คือตำแหน่งนี้นะครับต่อไปเขาเซตพฤติกรรมให้กับมันนะครับเหมือนในวิดีโอก่อนใช่ไหมครูสอนเรื่องของการสร้างพฤติกรรมของมันนะครับก็คือ sprite begin ทำอะไรครับให้เกิดการ spinning spinning right ก็คือหมุนไปทางขวาหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปแล้วทำอะไรต่อเกิดการ moving moving east ก็คือหมายความว่าเคลื่อนทั้งหมุนแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางที่ต้องออกนั่นเองนั่นหมายความว่าจากโค้ดที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเมื่อกดปุ่มรันปั๊บเนี่ยนะครับลูกบอลตัวนี้จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกก็คือเคลื่อนตัวมาทางขวานั่นเองแล้วก็หมุนไปด้วยนะครับหมุนอะไรเขาบอกว่า spinning right ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจากที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยคำตอบที่ถูกน่าจะเป็นข้อไหนครับข้อ A อะไรครับ the spike will just spinning right แค่หมุนเฉยๆข้อ2ข้อ B บอกว่า the spike will just move it อันนี้คือเคลื่อนตัวไปนะเพราะแต่คำตอบที่ถูกมันคืออะไรมันทั้งเคลื่อนตัวไปแล้วก็หมุนด้วยใช่ไหมเพราะคำตอบก็คือน่าจะเป็นอะไรครับ the spike will spin and move at the same time หรือจะเป็น the spike will spin first then move later เพราะฉะนั้นแล้วจากคำตอบเนี่ยน่าจะเป็นข้อ4น่าจะเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวลองกดข้อ4ดูกดรันนะครับไปแล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะโอเคหลังจากที่เราคาดเดาเสร็จไปแล้วนะครับอย่างที่เหมือนในวิดีโอทุกๆวิดีโอนะครับในโค้ดอาร์จีเขาก็จะมีอะไรก็เรียกว่าคือมีวิดีโออินโทรนะให้เราได้รู้จักว่าในบทเนี้ยเขาจะสอนอะไรเราบ้างนะซึ่งครูก็ได้อธิบายไปเริ่มต้นแล้วว่ามันก็คือการสร้างแอคชั่นนั่นเองการสร้างแอคชั่นในตัวสไลด์นะครับสำหรับครูก็จะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะถ้านักเรียนอยากดูก็ดูต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูข้ามไปเลยเรามาถึงเรื่องที่3เรื่องที่3เขาให้ทำอะไรนะเขาให้ทำอะไรครับเขาบอก quiz review เขาบอกว่าให้ทำอะไรคือเขาบอกให้ทำอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้ทำการสร้างสไลด์ขึ้นมาเวลาที่เราฝึกเขียนโปรแกรมหรือฝึกหัดการเขียนโปรแกรมในโค้ดดอทจีนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้ทำการตามคำสั่ง do this do this ตรงนี้ว่าเขาให้ทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับให้ทำการสร้างสไปร์แล้วก็ set สไปร์ size กำหนดขนาดแล้วก็กำหนดอะไรครับ begin any behavior ก็คือสร้างพฤติกรรมให้มันนะครับเขากำหนดมา3อย่างเนาะทีนี้คำสั่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้คำสั่ง set background มาจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะเราก็ทำการสร้างสไปร์สร้างสไปซ์สร้างยังไงครับก็คือไปที่เมนูสไปซ์ใช่ไหมด้านซ้ายแล้วก็ทำการใช้คำสั่ง make new spice ไอ้ make new spice ตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าสร้างอะไรก็ได้ครูชอบสีฟ้าครูใช้สีฟ้าแล้วกันนะตำแหน่งครูเอาขอไปไว้ตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับสไปซ์เสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรครับ set the spice size แล้วก็ไปที่ spice size นะก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า set set ตัวนี้ครับ
สไปซ์เป็นไรตอนนี้กำหนดเป็นสีตัวสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าไซส์เป็นอะไรดีไซส์เป็นไรลองกำหนดเป็นสัก200ได้ไหมแม้สังเกตว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็บีกินอันนี้ behavior ก็คือใส่ behavior ให้มันนะครูก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าสไปซ์บีกินนะครับตัวละครตัวสีฟ้าเกิดอะไรขึ้นครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างครูขอใช้คำว่า move east แล้วกันเหมือนที่เราเคยเห็นเมื่อกี้อ่ะแค่นี้กดรันดูนะครับไหมปุ๊บเรียบร้อยจบไหมจบเรียบร้อยนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับในเรื่องที่3นี่เขาฝึกอะไรให้กับเรานะครับฝึกอะไรก็คือเขาฝึกให้เราทบทวนคำสั่งที่ชื่อว่า make new sprite นะครับเสร็จแล้วเขามีคำสั่งที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า set size ก็คือการเพิ่มขนาดให้มันนั่นเองถ้าว่าเราอยากจะเพิ่มขนาดมันก็ใช้คำสั่ง set size นะแล้วก็ถ้าว่าอยากจะกำหนดพฤติกรรมให้กับเขาก็สามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า sprite begin นะแล้วก็กำตามด้วยพฤติกรรมที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเคสำหรับการสร้างเกมเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเราเริ่มที่ใช้คำสั่งหลักๆมา4ตัวแล้วนะก็คือคำสั่ง set background make new set size แล้วก็ sprite begin นะครับนะต่อไปแล้วกันนะครับต่อไปเรื่องที่4เขาจะสอนอะไรกับเรานะครับเรื่องที่4เขาบอกว่ามี time event ก็คือมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกนักเรียนพยายามสังเกตคำสั่งเขาดีๆเขาบอกว่าอะไรครับEvent make it easy ก็คือหมายความว่าเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันง่ายเนาะที่จะเปลี่ยนนะ What happen over time ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเองเนาะโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเนาะตอนมันจะมีคำสั่งที่ตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มก็คือคำสั่ง add time นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำตามคำสั่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการอะไรครับเขาบอกให้ทำดังต่อไปนี้ do this เขาบอกว่าอะไรครับadd and ก็คือคำสั่งที่ชื่อว่าอะไรครับ add free section เนาะ event box to your worksheet แล้วก็ไปอยู่ที่ event box ก็คือตัวนี้ event เนาะมี add free section ทำอะไรครับ connect sprite begin connect sprite begin น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะ connect sprite begin box under this eventThe sprite should begin a section behave after your time is played โอเคนะครับคือนักเรียนครับถ้าว่าเรากดรันโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนดูนะไงมันจะมีค่าเท่าเดิมนักเรียนดูใหม่นะคือคำสั่ง add 3 second ก็คือหมายความว่าเมื่อเวลานับไปถึง3วินาทีที่3เนี่ยเราจะกำหนดให้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรามีตัวสไปซ์ตัวสีแดงใช่ไหมเขากำหนดให้เป็นแบ็กกราวด์แบบนี้ใช่ไหมในตำแหน่งนี้แล้วก็กำหนดให้มันเป็นจัตเทอริงจัตเทอริงคืออะไรก็จัตเทอริงก็คือเป็นไหนเนี่ยเป็นกระตุกกระตุกเนี่ยเขาเรียกว่าจัตเทอริงเนาะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าให้เป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเนี่ยเขาบอกให้มันเคลื่อนตัวไปอย่างนี้เมื่อเวลาถึง3วินาทีเมื่อเวลา3วินาทีเนี่ยเราควรที่จะมันเคลื่อนตัวไปด้านขวาแบบนี้ทำยังไงครับเราก็ทำไม่ยากครับเราก็ไปที่เมนูbehavior แล้วก็กำหนด sprite sprite มั้ย add 3 second ก็คือเมื่อเวลาถึงเวลา3วินาทีกำหนดให้ sprite ตัวนี้ทำอะไรครับเคลื่อนตัวไปทางขวาใช่ไหมก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า move อะไรเอ่ยก็คือ move west ก็ไม่ใช่ถ้าไปทางขวาน่าจะเป็น move east แบบนี้ครับทีนี้เรามากดรันด้วยจบแล้วนะครับจบแล้วนะดูนะ0 1 2 3ไปแล้วครับจบเรียบร้อยเห็นไหมครับแค่นี้ครับเนาะสรุปอีกครั้งก็คือในบทเนี้ยเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยฝึกใช้คำสั่งที่ชื่อว่า add time section นั่นเองหรือ time event นะครับเดี๋ยวเราไปดูบทต่อไปว่า time event เนี่ยมันจะไปใช้อะไรได้บ้างนะครับโอเคเมื่อกี้เราใช้ add time ไปแล้วใช่ไหมเมื่อถึงเวลาแล้วก็ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับในเรื่องที่5เนี่ยเขาให้ฝึกให้เราใช้ key event ก็คือหมายความว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะมีคำสั่งเพิ่มมาคือคำสั่ง when นะเหมือนเราการกดปุ่มนะครับเหมือนที่เราเล่นเกมฮะเล่นเกมกดปุ่มลูกศรซ้ายก็เคลื่อนตัวไปทางซ้ายกดปุ่มลูกศรขวาเคลื่อนตัวไปทางขวากด S ยิงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในโค้ด .org ก็เหมือนกันเขาพยายามที่จะให้เราฝึกใช้คำสั่งที่ชื่อว่า when when ตัวนี้อยู่ที่ไหนเรามาดูคำสั่งเขาบอกว่า do this ทำอย่างนี้นะ1อะไรครับAdd a when key place ที่ event block
แล้วก็ไปที่ event block ก็คือบล็อกตัวนี้ครับเนาะเห็นไหมมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เว้นอะไรเว้น up เห็นไหมเว้น up เขาบอกว่า connect to the chain block under this event read เขาบอกว่าอะไร paste allow key on your screen นะ or keyboard after play running หมายความว่าเนี่ยคำนักเรียนเรามาดูเนี่ยเมื่อเว้นเมื่ออะไรครับเมื่อเพลสเมื่อกดลูกศร up down หรือซ้ายหรือขวาจะให้มันทำอะไรนะครับไอตัวเนี้ยครูขอเอาเป็นว่ากด up ละกันกด up ให้มันทำอะไรถ้ากดเครื่องหมาย up เนี่ยครูจะกำหนดให้เขาเป็นอะไรครับลองให้เขาเป็น growing เพราะดูจากภาพนี้น่าจะเหมือนเป็นการโตขึ้นใช่ไหมมันโตขึ้นครูก็จะเซตคำสั่งชื่อว่า sprite เป็นปลาหมึกสีเขียวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเราใช้คำว่า grow นะกัน growing แบบนี้เป็นต้นนะครับดูนะกดลานคุณจะกดลูกศร up นะเพราะเราตั้งว่า up นะกดปุ๊บเห็นไหมมันโตขึ้นเห็นไหมแค่นี้ครับเห็นไหมง่ายๆเห็นไหมง่ายๆแค่นี้อ่ะทวนอีกครั้งสมมติว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ่ะเปลี่ยนดาวแล้วกันเปลี่ยนดาวก็ได้ลองกดดูนะโอ้กดดาวคือกดลงใช่ไหมโตขึ้นเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าการใช้Key Event นะบทที่5ผ่านและบทที่5เขาเป็นเรื่องของ Key Event นะครับต่อไปเรื่องที่6นะเขาบอกว่า Switch Behavior นะฮะคืออะไรครับก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองเขาบอกว่าอะไร If you want to switch from one behavior to another you need to stop เขาบอกว่าคุณจะต้องหยุดนะหยุด old behavior ก่อนก็คือหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนและอะไรครับbegin the new behavior ก็คือหมายความว่าหยุดพฤติกรรมเดิมแล้วก็ทำการสร้างพฤติกรรมใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับอ่ะมันจะต้องมี2ชุดคำสั่งทีนี้อ่ะเรามาดูคำสั่งกันเลยว่าเขาให้เราทำอะไรนะเห็นไหมเขาบอกให้เราฝึกใช้คำสั่งที่ชื่อว่า splice stop นะ you need to connect a behavior to block such as moving ทีนี้เรามาดูคำสั่งเขาบอกว่าอะไร do this ให้ทำอย่างนี้นะเขาบอกว่า run the code and see what happen เราก็กด runเกิดอะไรขึ้นครับผ่านไป2วินาทีเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า you you คืออะไรครับ splice should move one way and then to another เขาให้ทำอะไรโอเคนักเรียนดูนี่เรามาดูคำสั่งที่เขาให้มาคำสั่งที่เขาให้มาทำอะไรบ้างครับก็คือหนึ่งเขาบอกว่า when run ก็คือเมื่อกด run เนี่ยให้ทำการเซต background สีนี้นะเสร็จแล้วก็ make new สร้างตัวปูขึ้นมานะตำแหน่งนี้75 200นะครับแล้วก็กำหนดให้เขาวิ่งไปทางที่ตรงต่อนะฮะแต่เมื่อเวลา2วินาทีเราเขาอยากให้เราฝึกเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่มันจะเคลื่อนตัวไปทางนี้ใช่ไหมเราจะเป็นจะต้องสมมติว่าเราจะเปลี่ยนให้มันเคลื่อนตัวลงมาเมื่อผ่านไป2วินาทีวิ่งลงมาด้านล่างทำยังไงมุ่งมาทำยังไงเนาะเราก็จะเขาบอกว่าอะไรครับเราจำเป็นจะต้องหยุดเขาบอกว่าหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนซึ่งพฤติกรรมเดิมก็คือ move ไปทางที่ตะวันออกเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่า move ไปทางที่ตะวันออกก็คือหยุดก่อนนะแต่ในที่นี้คำสั่งที่ค่อยมาเมื่อกี้ครูบอกว่าจะพามันเลื่อนลงใช่ไหมเขาไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนลงค่อยมีคำสั่งแค่ move กลับไปทางที่ตะวันออกที่ตะวันตกเราก็ใส่แบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าเราดูจากโค้ดครับก็คือเมื่อกดลันเนี่ยไอ้เจ้าปูอ่ะมันจะวิ่งไปทางที่ตะวันออกนะแต่พอผ่านไป2วินาทีนะครับเจ้าปูเนี่ยจะหยุดเพราะว่ามันเจอคำสั่งที่ชื่อว่า splice stop ก็จะทำการหยุดอาจจะหยุดในตำแหน่งนี้เสร็จแล้วก็ทำการอะไรครับ move กลับไปทางที่ตะวันตกแบบนี้เป็นต้นดูนะ2ปึ๊บไปแบบนี้นี่ครับเขาเรียกว่าการ switching behavior ก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะครับโอเคสังเกตว่าเวลาการเขียนเกมอะไรต่างๆนานาที่เราเล่นกันมันก็จะประมาณนี้แหละครับโอเคต่อไปอันนี้เขาเรียกว่า opposite behavior คืออะไรครับเนาะเขาบอกว่าอะไรมีการหมุนนะให้มีการหมุนได้หมุนได้ดูนะเขาให้ทำอะไรแล้วเขาบอกว่า do this ก็คือ run the code and see what happen atfree section ก็คือเมื่อ3วินาทีถ้าเรามาดูคำสั่งครับเมื่อเวลาที่เป็น3วินาทีมันเกิดอะไรขึ้น spring ไหลก็คือหมุนไปทางขวาใช่ไหมปกติแล้วมันหมุนไปทางซ้ายเรากดรันดูนะพ
พอไป3วินาทีมันจะหมุนกลับด้านกลับไหมไม่กลับไม่กลับเขาบอกว่าอะไร at the spy stop ก็คือสร้างเห็นไหมเมื่อกี้ครับเมื่อกี้จริงๆแล้วความหมายของบทเนี้ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้บอกว่าให้หมุนไปทางซ้ายแหละแต่เมื่อเวลาถึง3วินาทีเนี่ยให้ทำการเปลี่ยนจากหมุนซ้ายไปเป็นหมุนขวาซึ่งมันไม่สามารถหมุนได้เราจะเป็นจะต้องหยุดพฤติกรรมเดิมก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่าอะไรฮะ spy stop ซะก่อนก่อนที่มาถึงตรงนี้ก็ spy stop ซะก่อน stop อะไร stop ตัวนี้ครับ stop spin left นะครับแล้วก็ไปดูที่ spin left อยู่ตรงไหนเอ่ย spin left โอเคกดวางไหมแบบนี้เราก็จะได้คำสั่งที่สมบูรณ์แล้วนะครับเรามาดูใหม่นะเรามาอ่านโค้ดพร้อมกันเมื่อกดรันเซตแบ็กกราวด์เป็นสีนี้นะสีนี้เสร็จแล้วก็ make new sprite หน้าตำแหน่ง200ก็คือสร้างตัวเจ้าสีฟ้าไม่รู้เรียกอะไรนะเสร็จแล้วก็กำหนดพฤติกรรมให้กับเขาก็คือทำให้เกิดการหมุนไปทางซ้ายเนาะแต่เมื่อเวลาถึง3วินาทีปั๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดพฤติกรรมเดิมของเขาก็คือพฤติกรรมที่หมุนไปทางซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเป็นพฤติกรรมอะไรครับหมุนไปทางขวาแทนอ่านดูนะ0 1 2 3หยุดแล้วก็หมุนนี่แหละครับเห็นไหมมันจะเชื่อมโยงกับบทที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเป็นการประยุกต์ใช้นะการใช้คำสั่ง spy stop นะครับโอเคทีนี้จากเมื่อกี้เราได้ฝึกการใช้อะไรไปแล้วนะการใช้เวลาเนาะที่เขาเรียกว่า time event time event นะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรThis ship อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือเรือเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้ Ready to go youth at เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลา8วินาทีเนี่ยเราจะต้อง make ให้ the ship begin move forward ก็คือเคลื่อนตัวไปทางหน้านั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งก็คือในบทเนี้ยจากคำสั่งนั้นเขาบอกว่าให้เจ้าตัวเนี้ยมันพุ่งหรือมันเคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อเวลา8วินาทีนะครับโดยให้ทำอะไรบ้างอันดับแรกเขาบอกว่าให้add and อะไรครับ add 8 section event box อยู่ตรงนี้ให้เพิ่มเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วอะไรครับ connect sprite begin box under โอเคนะครับให้ move ไปทางขวานะ move ไปทางขวาเมื่อเวลาถึงตรงนี้ปั๊บให้ทำอะไรครับเราก็จะเป็นจะต้องกำหนดพฤติกรรมให้กับเขาก็คือเนี่ยโอเคนักเรียนดูนี่ก่อนนะนักเรียนตอนนี้พฤติกรรมของเขาเนี่ยถ้าเราดูจากคำสั่งเดิมที่ค่อยมากันเลยเขาเซตแบ็กกราวด์เป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็ make new sprite ในตำแหน่งนี้เป็นตัวนี้นะตัวอาจจะเรียกว่าจรวดหรือเรือเขาเรียกว่า ship อ่ะน่าจะเป็นเรือเนาะโอเคต่อไปก็ใช้คำสั่งที่ว่า sprite wobbling ไม่รู้ wobbling คืออะไรก็คือเป็นการเตรียมตัวที่จะพุ่งออกไปนั่นเองพอไปถึง8วินาทีทำอะไรนะ8วินาทีทำอะไรครับเราก็ต้องกำหนด spy stop ซะก่อนนะครับ spy stop ซะก่อนนะพอหยุดพฤติกรรมเดิมแล้วค่อยพุ่งออกไปเลยนะหยุดพฤติกรรมเดิมคืออะไรครับพฤติกรรมเดิมก็คือเจ้าตัว wobbling wobbling ตัวนี้นะแล้วก็ไปหา wobbling ฮะ wobbling หยุดพฤติกรรมเดิมก่อนเสร็จแล้วก็ทำการสร้างพฤติกรรมใหม่นั่นเองพฤติกรรมใหม่คืออะไรครับก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าsprite begin แล้วก็ move ไปทางขวาใช่มั้ยครับว่า move ไปทางขวาก็คือพฤติกรรมอะไรฮะ move it นั่นเองนะครับแบบนี้เป็นต้นดูนะโจทย์เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป8วินาทีเนี่ยให้เขา begin move forward ดูนะ4 5 6 7 8ไปแล้วเห็นมั้ยครับเรียบร้อยแบบนี้ง่ายๆเห็นไหมครับนายครูพยายามที่จะอธิบายให้ชัดเจนที่สุดแล้วนะสำหรับการใช้คำสั่งและคำสั่งนะครับคือเวลาที่เราฝึกเขียนโปรแกรมแบบนี้ถ้าเราฝึกได้ทำได้เวลาไปเขียนเกมเขียนแอปพลิเคชันเขียนอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เรามีตรรกะมีความคิดสามารถต่อยอดได้เร็วนะครับงั้นโค้ด ROG เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าฝึกมากๆเลยนะสำหรับคนที่เริ่มฝึกเขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องที่9เรื่องที่9คืออะไรครับเรื่องที่9คือเรื่องของการ debug over matter นะการ debug หมายความว่าอะไรการ debug ก็คือเหมือนการแก้โค้ดหรือว่าแก้บั๊กนั่นเองนะครับนะทีนี้เรามาดูกันเขาบอกว่าทำอะไรเขาบอกว่า do this run the code to see what happen นะ click below to read about the bug เขาบอกว่าอะไรนี่
after two section นะก็คือเมื่อผ่านเวลา2วินาทีเนี่ย the bird should fly away ก็คือต้องบินนะ ahead it just stop ก็คือมันเกิดลองกดดูนะมันควรที่จะไปเมื่อ2วินาทีอ่ะนะโอเคเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าให้เราทำการแก้โค้ดว่า change the order of the นี่ code under add 2 section ก็คือตัวนี้ครับนี่นะto supply only stop นะ the op happier ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราดูเนี่ยคือมันโค้ดมันยังไม่ถูกต้องครับมันควรที่จะแค่หยุดเฉยๆฮะเราต้องทำยังไงนะไอฝั่งเนี้ยไม่มีปัญหาเนาะถ้าเรามาดูโค้ดที่เขาให้มาครับคืออะไรอะโค้ดที่อ้อมมาก็คือเขา set background เป็นป่านะครับ set background เป็นป่าเสร็จแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมา make new ก็คือตัว bird ตัวนกสีเขียวตัวนี้นะตำแหน่งนี้นะแล้วก็ set size ให้เป็น75พิกเซลนะครับเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ set ให้เกิดการ wobbling wobbling หรือการเตรียมตัวเนี่ยเนาะได้ประมาณนั้นแล้วก็ทำการ move ไปทางทิศตะวันออกแต่เขาบอกว่าเมื่อถึง2วินาทีเนี่ยเราจะต้องหยุดนะจริงๆแล้วมันควรที่จะหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนนะก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ย delete amount debug want to happen เขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวกูขอดูคำสั่งนะ after 2 fly away บินไปเรื่อย in this just stop อ๋อให้มันบินไปเรื่อยถ้าบอกว่าบินไปเรื่อยๆคืออะไรนักเรียนมุกไปทางจีนวะโอเคลองดูนะมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวครูขอหามหน่อยนี่ใช่ไหมสปรายหนึ่งstart new behavior โอเคเข้าใจละเข้าใจละนะครับคือเมื่อกี้คือเขาบอกว่าเมื่อถึง2วินาทีเนี่ยไอ้เจ้าเบิร์ดเนี่ยเจ้านกมันควรที่บินไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะบินไปเรื่อยเราจะต้องหยุดพฤติกรรมเดิมของเขาซะก่อนพฤติกรรมเดิมของเขาคืออะไรนะก็คือนี่ครับการ wobbling แล้วก็การ move in ซึ่งเราก็จะใช้คำสั่งที่ว่า stop everything ก็คือหยุดทุกอย่างไว้ก่อนแล้วก็เกิดพฤติกรรมใหม่นั่นเองนะครับลองดูนะ1 2หยุดนะคือเขาหยุดพฤติกรรมเดิมนะนะครับแล้วก็บินไปเรื่อยๆอ้าวทำไมยังไม่ถูกอ่ะ extra behavior to move stop everythingblock different place in your code คืออะไร spring wrapping เริ่มงงแล้ว3วินาที try stop everything block different place เดี๋ยวนะมัน stop move นะมันคืออะไรอ่ะลองตรงนี้ดูจังกูก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรกันแน่วันนี้เขาต้องการให้มันบินขึ้นเหรอถ้าต้องการให้มันบินขึ้นก็คือต้องการลองดูตำแหน่งนี้อ้าวต้องการอะไรวะเนี่ยyou supply should have start tree เนี่ยก็ไม่ได้ให้คำสั่งอะไรเพิ่มเรามาเนี่ยเขาต้องการอะไรกับเราวะเนี่ยเราดูตัวอย่างอ๋อบินขึ้นไปอย่างงี้บินเอ๊ะจริงๆตำแหน่งนี้ก็น่าจะถูกแล้วนะมาดูนะทำไมอ่ะครูก็ว่าครูทำถูกแล้วนะทำไมไม่ได้อ้าวเมื่อกี้ครูก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ผิดพลาดอะไรเนาะครูเราเริ่มงงนะครับจริงๆอ่ะครั้งแรกเราทำถูกแล้วนะครับนักเรียนย้อนกลับไปที่ครูอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งนึงเนาะเมื่อกี้มันติดปัญหานิดหน่อยนะครับคืออะไรครับคือเมื่อกี้เขาต้องการแบบนี้ครับเขาต้องการให้นกเนี่ยเคลื่อนวิ่งมาตรงนี้แล้วก็บินขึ้นไปชนบินกลับไปกลับมาแบบนี้ซึ่งการที่เราจะใช้พฤติกรรมใหม่ตรงนี้3พฤติกรรมนี้ครับเราจำเป็นจะต้องหยุดพฤติกรรมเดิมก่อนก็คือหยุดพฤติกรรม2พฤติกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยุดพฤติกรรม2ตัวนี้เราต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่า stop everything ก็คือหยุดทุกอย่างแล้วก็เริ่มพฤติกรรมใหม่ก็คือเพิ่ม
ฤติกรรมตัวนี้ขึ้นมามันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ไปแล้วนะดูนะเนี่ยหยุดเสร็จแล้วก็บินไปอ้าวเมื่อกี้ทำไมยังได้อยู่อ่ะเหมือนโค้ดจะเออร์เลอร์แต่นะจริงๆมันผ่านแล้วนะจริงๆมันต้องทำแบบนี้แหละเอออ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วสงสัยไอ้ที่มันแจ้งฟ้องทำแบบนี้ถูกต้องแล้วแจ้งฟ้องเมื่อกี้น่าจะเป็นที่ตัว code.org เองนะครับอ่ะโอเคต่อไปเสียเวลาตัวเมื่อกี้มากเลยนะครับต่อไปก็บอกว่าเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของดูบาร์เรลโลมันคืออะไรเรามาดูแล้วกันเขาบอกว่าให้ let's make the plan sprite เนี่ย spin left หมุนไปทางซ้ายเมื่ออะไรครับ when you press one key ก็คือเมื่อกดคีย์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ and right when you press another do you remember block นั่นคือว่าเราจะต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่า sprite block นั่นเองนะครับทีนี้เขาให้เราทำอะไรเขาบอกว่า read the code below careful ก็คือดูให้อย่างละเอียดนั่นเองครับเสร็จแล้ว run the code and press code ดูนะกูกดรันดูเลยแล้วกันนะปุ๊บกดซ้ายหมุนกดขวากดขวาทำไมไม่ไปเห็นไหมกดขวาทำไมมันไม่ไปดูนะเรากดซ้ายเมื่อกี้เรากดซ้ายมันไปแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วถ้ากดฝั่งซ้ายเนี่ยมันควรที่จะหมุนกลับมาใช่ไหมซึ่งมันไม่สามารถกลับมาได้เพราะอะไรเรามาดูที่โค้ดนะโค้ดอันดับแรกเขาสร้างอะไรครับเขาบอกว่าเซตแบ็กกราวด์เป็นสีฟ้าถูกไหมเสร็จแล้วก็ make new sprite ขึ้นมานั่นตำแหน่ง200นะครับเสร็จแล้วก็กำหนดพฤติกรรมให้กับเขาก็คือ sprite begin ก็คือ flapping ก็คือเหมือนเนี้ยเป็นขยันเขย่าแบบนี้เนาะเสร็จแล้ว when right press ก็คือเมื่อกดปุ่มขวาเนาะทำอะไรครับกำหนดพฤติกรรมก็คือ spin right แต่พอกดซ้ายปั๊บเนี่ยมันควรที่จะหยุดใช่ไหมเขาควรที่จะหยุดพฤติกรรมนี้ซะก่อนหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่าอะไรครับ stop ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า stop อะไรล่ะ stop พฤติกรรมนี้ครับ spin right ซะก่อนนะแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า spin right stop ไว้ซะก่อนนะครับดูใหม่นะไปแล้วไปกดกลับนี่เห็นไหมได้แล้วแต่กดฝั่งนี้ไม่ได้เพราะอะไรแต่กดฝั่งนี้ได้นะเมื่อกี้กดฝั่งนี้ได้เพราะอะไรจริงๆมันคอมพีทแหละแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เราสร้างเกมกดไปกดมามันควรที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้เพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยนักเรียนครับครั้งแรกกูกดปุ่มขวาใช่ไหมมันก็หมุนไปทางขวาพอกดปุ่มซ้ายเขาก็จะหยุดพฤติกรรมเดิมไว้ก่อนแล้วค่อยมาหมุนซ้ายใช่ไหมแต่พอเราจะกดขวาอีกครั้งนะมันหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้คำสั่งนี้เพิ่มครับเพิ่มอันนี้กูเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากที่โค้ดออจีเลยนะคือเราต้องใช้คำสั่งที่ว่า stop ตัวนี้ใส่กั้นไว้ก่อนกั้นอะไรก็คือนี่ครับหยุดพฤติกรรมของการหมุนซ้ายซะก่อนนะก็คือใช้คำสั่งที่ว่า spin right spin left spin left แบบนี้นะครับเราต้องทำสลับกันดูนะเมื่อกดขวาปั๊บเนี่ยหยุดพฤติกรรมการหมุนซ้ายแล้วก็ไปหมุนขวาพอกดซ้ายปั๊บก็หยุดพฤติกรรมการหมุนขวาแล้วก็หมุนซ้ายมันก็จะได้แบบนี้ดูนะกดปั๊บหมุนกดปั๊บหมุนกดกลับมาประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้ครับเหมือนกับการเราเขียนเกมเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคใกล้จบแล้วครับเรื่องที่7เนี่ย spin in action ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือเขาเรียกว่าชิงแอนด์โกลว์เขาบอกว่าอะไรครับดูนะเราดูตัวนี้นะเขาบอกว่า let make the spy chin ก็คือให้มันตัวเล็กลงนั่นเอง when you press one key and grow when you press other key ก็คือหมายว่าถ้ากดปุ่มหนึ่งให้มันโตขึ้นแต่ถ้ากดอีกปุ่มหนึ่งให้มันเล็กลงประมาณนั้นนะครับเขาบอกให้เราทำอะไรเหมือนกันกับไอตัวเมื่อกี้ครับคือเขามีคำสั่งมาให้และคำสั่งอะไรบ้างคำสั่งอะไรก็คือคำสั่งเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกดรันให้เซตแบ็กกราวด์สีฟ้าเนาะเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า make new สร้างไอปลาดาวนี้ขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้200นะครับแล้วก็กำหนดเหตุการณ์ให้กับเขาก็คือ when down press ก็คือหมายความว่าเมื่อกดปุ่มดาวนั่นเองเมื่อกดปุ่มดาวปั๊บเมื่อกดปุ่มดาวให้ทำอะไรให้เกิดการ shrinking shrinking ก็คือให้ตัวเล็กลงนั่นเองนะครับพอกดปุ่ม up พอกดปุ่ม up เนี่ยมัน growing เราลองดูนะมันได้ป่ะนี่มันกดไม่ได้ลองเอาใหม่นะนี่กดดาวเล็กลงเนี่ยกดนี่ก็กดไม่ได้เห็นไหมกดไม่ได้เลยมันก็จะเหมือนกับไอ้เครื่องบินเมื่อกี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำสั่งอะไรอ่ะ
การที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราต้องทำการหยุดพฤติกรรมเดิมของเขาซะก่อนถูกไหมหยุดพฤติกรรมเดิมของเขาก่อนแล้วถ้าทำอะไรครับเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า supply stop เข้ามากันนะดูนะเมื่อกดดาวปั๊บชินลงนะชิงกิ้งลงคือเล็กลงแล้วใช่ไหมก่อนที่จะไปโกรได้เพราะกดลูกศรขึ้นเนี่ยมันจะโกรได้เราจะต้องทำการหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนก็คือเราต้องใช้คำสั่งที่ว่า stop แหละStop shrinking shrinking stop shrinking ก่อนก็คือหยุดเล็กก่อนแล้วค่อยโตนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อกดฝั่งเนี้ยมันโตขึ้นแล้วพอจะกดให้มันเล็กลงอีกเราก็ต้องทำการ stop พฤติกรรม growing ก่อนนะครับก็จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า stop ก่อนที่เกิดพฤติกรรมใหม่ก็ต้องหยุดพฤติกรรมเดิมซะก่อนนะครับ stop อะไรล่ะ stop growing stop growing โอเคแต่เนี้ยมันก็จะสลับกันเหมือนกันกับไอ้เครื่องบินเมื่อกี้ลองดูนะกดลั่นโตขึ้นเล็กลงเห็นไหมโตขึ้นเล็กลงแบบนี้ครับถ้าเราดูฝั่งขวาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสลับกันอยู่นะโอเคนักเรียนก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับกูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังงงๆสับสนอยู่แต่เชื่อว่าเถอะลองพยายามทำความเข้าใจอีกนิดนึงแล้วมันจะดีขึ้นนะครับโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรื่องที่12แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วบอกอะไรเป็นเรื่องของเวนเรื่องของเหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับเวน vs y ทีนี้อันนี้มันคืออะไรนะมันเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนกับเวลาที่เราเขียนเกมหรือเขียนแอนิเมชันเนี่ยเราจะต้องให้มันทำงานอยู่แบบนั้นตลอดเวลานะครับเนาะทีนี้เรามาลองดูว่าเขาให้เราทำอะไรแล้วกันเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าให้ add a key phrase event to your worksheet set to either when or why โอเคเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้ add key phrase แล้วกันแล้วก็ไปที่ event นี่โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่าอะไรครับ when หรือ why เนาะwhen แล้วก่อนเราลอง when แล้วกัน when key up ให้มันเกิดอะไรขึ้น when key up ให้มันเกิดอะไรขึ้นนักเรียนครับเมื่อกี้เราใช้คำสั่งที่ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ไอที่12นักเรียนสังเกตตรงนี้ดูดีนะครับไอตัวนี้เราใช้คำว่า when ถูกไหม when กับ why ทีเนี้ยในบทที่12เนี่ยเขาให้เราได้ฝึกใช้คำสั่งนี้ครับฝึกใช้คำสั่งนี้ when หรือ why เนาะ when หรือ why แล้วก็ไปที่เมนูนี้ลองดูนะลอง when key up ให้เกิดอะไรขึ้นแล้วกำหนดพฤติกรรมให้เขาหน่อยเราดูคำสั่งที่เขาให้มานะคือเขาบอกว่าให้ทำการ set background เป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ make new ปลาปากกระเป๋าตัวนี้ในตำแหน่งนี้เสร็จแล้วก็ set size เป็นที่50พิกเซลเรามากำหนดเหตุการณ์ให้กับเขาว่าเมื่ออะไรครับเมื่อกด key up ก็คือเมื่อกด key up เนี่ยเราจะกำหนดพฤติกรรมให้เขาเป็นอะไรดีกำหนดพฤติกรรมพฤติกรรมให้เขาเป็นอะไรดีเขาบอกว่าทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเชงไซส์ก็คือเปลี่ยนไซส์เซตไซส์ตอนนี้ไซส์เขาคือ50ใช่ไหมครูจะเปลี่ยนเป็น100แล้วกันเพราะว่า when key up เซตไซส์เป็น100ลองดูนะกด up นะเห็นไหมกด up เนี่ยมันโตขึ้นลองใหม่กด up โตขึ้นจบยังเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเชงไซส์ by 10อ๋อลดแค่10เหรอดูนะเดี๋ยวนะทำไมมันเล็กลงยังไงเนี่ยเชงไซส์เขาบอกว่าอะไรอ๋อใช้คำสั่งเค้งไซส์ขอไปเริ่มเบอร์แล้วคณะนักเรียนบอกให้ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าเช้งเช้งไซส์ by 10พิกเซลนั่นเองนะครับดูนะกดลั่นเห็นไหมพอกดปั๊บมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นทีละ10พิกเซลนะเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วใช้คำสั่งนี้ก็ได้ when หรือ why เรามาดูกันเมื่อกี้ครูใช้ when ใช่ไหมเรามาใช้ why ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะคือมันจะต่างกันตรงที่ว่าเวนเนี่ยคือเมื่อกดมันค่อยขยับแต่ถ้า y นี่คือเหมือนเราขณะที่เรากด y แปลว่าขนาดเนาะขณะที่เรากดลงไปมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อย10พิกเซลอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นลูกเล่นทางเวลาเราเขียนโปรแกรมนะโอเคน่าจะเกือบสุดท้ายแล้วเขาบอกว่า
when หรือ why นะ when หรือ why เนี่ยนะ had two important option you can trigger when you create นี่เขาบอกว่าให้เราสร้างแบบนี้สร้างมันเคลื่อนตัวขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับทีนี้เขาบอกให้เราทำอะไรเขาบอกว่า run the program and press all key to see how to sprite moving โอเคทีนี้เรามาดูที่เขากำหนดให้เราเขากำหนดเหตุการณ์อะไรมาบ้างฮะเขากำหนดเหตุการณ์มา4เหตุการณ์นะครับถ้าเราดูจากคำสั่งนี้คืออะไรครับอันดับแรกเนี่ยเขาเซตแบ็กกราวด์เป็นสีฟ้าเนาะเสร็จแล้วก็สร้างตัวสไปค์ขึ้นมาตัวเพนกวินเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่ง200นะครับแล้วก็เซตไซส์ให้ตัวเพนกวินเนี่ยมีขนาดเท่ากับ50พิกเซลนะครับต่อไปเขากำหนดเหตุการณ์เมื่อกดเวนอัพมูฟไปทางเนิร์ดก็คือมูฟไปทางเหนือ5พิกเซลนะครับถ้ากดดาวเนี่ยเวนดาวเพลสเนี่ยก็คือให้มูฟไปทางทิศใต้นะไปทางทิศใต้ใน5พิกเซลถ้ากดเล็บก็มูฟไปทางทิศตะวันตก5พิกเซลถ้ากดไลท์ก็มูฟไปทางทิศตะวันออก5พิกเซลลองดูจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะซ้ายเห็นไหมซ้ายขวาบนล่างเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรเช้งเช้งเวนเป็น y เมื่อกี้มันเป็นเวนใช่ไหมลองเปลี่ยนเป็น y ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูเขาตัวเพนกวินเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวไปก็ต่อเมื่อเรากดใช่ไหมกดค้างเนี่ยมันก็จะไม่ไปแต่ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็น y มันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูนะกด y เนี่ยคือขณะที่เรากดแช่เนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวไปเลยกดแช่เขาจะเคลื่อนตัวไปได้เลยนี่แหละครับคือข้อแตกต่างระหว่างเวนกับ y นะครับ y ก็คือขณะที่กดเวนก็คือเมื่อกดมันต่างกันแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเอาไปเขียนเกมหรือเอาไปเขียนแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้แล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้ควรใช้เวนหรือใช้ y นะครับนักเรียนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูเหมือนกันนะครับโอเคสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วเรื่องของ free play make a scene หมายความว่าอะไรคือจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราจะกดรันแล้วกดฟินิชไปเลยก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่า this project you create during นะ the last lesson นะครับก็คืออะไรครับ you can make different thing happen over time เขาบอกว่าทำอย่างนี้ครับAdd a event to your program นะ Add a code under each event to change your sprite the property or behavior อ่ะโอเคผมบอกว่าลองเปลี่ยนแปลงมันดูซิว่านี่เราลองดูนะเฮ้ยตัวเนี้ยมันเคลื่อนตัวไปนะเคลื่อนตัวไปจริงๆอ่ะมันจบแล้วแหละนะอันนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้ครูจะทำอะไรดีครูคิดว่าอันนี้มันค่อยๆโตขึ้นใช่มั้ยมันค่อยๆโตขึ้นเราทำอะไรให้กับมันดีอ่ะเอาเป็นว่าครูกำหนดเหตุการณ์แบบนี้แล้วกันนะครับให้มันเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงมันเคลื่อนตัวพอเวลาผ่านไปสัก2วินาทีแล้วกันอ่ะผ่านเวลาไปสัก2วินาที2วิอ่ะ2วิให้มันทำอะไรให้มันหยุดแล้วกันให้มันหยุดเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า stop อะไรครับ stop อะไรเอ่ย stop จริงๆใช้ stop everything ก็ได้นะครับ stop everything นะ stop everything ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำหนดพฤติกรรมใหม่ให้กับเจ้าลิงตัวนี้นะครับกำหนดพฤติกรรมอะไรดีฮะเราก็จะใช้คำสั่งที่ว่า sprite begin ทำอะไรดี floating ดีไหมอ่ะ floating ลองดูนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดู1 2หยุดยืนอยู่แบบนี้เห็นไหมครับจริงๆแล้วไอ้ด่านเนี้ยเราสามารถทำอะไรกับมันก็ได้นะครับมันเขาเรียกว่าเป็นฟรีเพย์ตอนนี้กูทำอะไรอะเมื่อกี้มันต้องเคลื่อนตัวไปแล้วโตไปเรื่อยใช่ไหมกูก็บอกว่าเมื่อผ่านเวลา2วินาทีให้หยุดพฤติกรรมเดิมอ่ะเสร็จแล้วก็ทำการฟัตเทอริงก็คือการยืนแล้วก็ขยับแบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับบทที่7เรื่องของ Sprite in Action ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับเรื่องของ Action แต่เชื่อเลยครับว่าการใช้ Sprite in Action เก่งๆเนี่ยถ้าใครมีความทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้สามารถที่จะเวลาที่เราไปเขียนเกมเขียนแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสร้างเหตุการณ์นู่นนี่รับรองว่าได้ใช้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเรื่องของ Sprite in Action ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเรื่องของวิชวลนะฮะวิชวล Pet Witch Sprite Lab นะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ